ปันบุรีแล้วก็สิงห์บุรีครับสิงห์บุรีสิงห์บุรีวันนี้ก็จะแจ้งคู่มวยให้ทราบว่ามีเขาบอกคู่แฝดทั้งคู่เลยนะเดชาพลพอวัยวุฒิกับเกริกฤทธิ์ลูกเจ้าพญา112ปอนด์ชาตรีปืนรัตนากับบรชาติออนเนื่องจำนงแล้วก็นำทัพลูกบอลใหญ่กับเดชาชัยพอวัยวุฒิเป็นคนที่ไหนคุณนนท์ครับเดชาพลก็มาจากจังหวัดสระแก้วครับส่วนเกริกฤทธิ์มาจากจังหวัดขอนแก่นครับโอ้ใกล้กันมากเลยสิรั้วติดกันไปดูประวัติกันเล็กน้อยนะครับฝ่ายแดงเดชาพลพอวัยวุฒิเป็นแฝดน้องของเดชาชัยนะครับเดชาชัยจะชกเป็นคู่ที่3ชื่อจริงนายเกชาโสภาคุณนะครับอายุ19ปีก็เป็นเด็กจากอำเภอวัฒนานครครับจังหวัดสระแก้วความสุดท้ายแพ้คะแนนให้กับเกิร์กฤทธิ์ลูกเจ้าพญาครับที่จังหวัดชลบุรีก็คือแพ้คะแนนให้กับผู้ชกวันนี้นะครับส่วนเกิร์กฤทธิ์ครับชื่อจริงว่านายเกิร์กฤทธิ์น้อยสิงห์ครับอายุ17ปีเป็นชาวอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะครับฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนเดชาพลพอวัยวุฒิที่ชลบุรีครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับเพื่อนผมก็ชื่อเดียวกันชื่อสุนทรออกมาแล้วมาเพื่อนผมอีกคนนึงฮะอยู่ข้างล่างชื่อสุนทรนะนามสกุลอ่อนมากเรื่องจริงนะครับอันนี้สุนทรศรีบัวลาจากยะโสธรเพื่อนผมสุนทรสุจริตชันนี่อ๋อเหรอนี่สิทธิ์แค่สับกับชูมือเท่านั้นคนให้คะแนนได้นั่นก็คือณรงค์โพสวัสดิ์สันทัศน์ภาพุทธากฤษฎศรีทาครับครับเชิญครับขอบคุณทาทาผู้นำยานยนต์ประหยัดพลังงานทางเลือกทาทาซีนอนประหยัดทนคุ้มมาพร้อมเครื่องยนต์ 2.2 ลิตรและ CNG แท้ทั้งระบบเครื่องดื่ม M150 ที่นอนไมดัสและชุดเครื่องนอนโลตัสยามองตราเพื่อทองกุญแจคินโซ่ครีมเทียมข้นหวานตราพาเลถามมาต่อไปครับเมื่อสักครู่ถามมาว่าคู่มวยที่ผ่านมาไม่ได้ถ่ายทอดใครเป็นผู้แพ้ชนะระหว่างคู่ก่อนเวลาครับคู่ก่อนเวลาครับบัวแก้วพุทธร้อนเหล็กครับลูกศิษย์ของพุทธร้อนเหล็กครับยอดมวยเมืองตรังครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรณรงค์เพชรทองใสไปยังดูเดือดเลยครับคู่นี้ชนะแบบไหนชนะแบบฉีกกระดาษหรือเปล่าโอ้โหเบียดกันมากเลยเบียดเลยเหรอฮะครับไปดู3คนบนเวทีครับคนนี้3จังหวัดด้วยกัน3คนบนเวทีสระแก้วฝ่ายแดงขอนแก่นน้ำเงินยะโสยะโสคนกลางคนกลางก็ทราบว่าดูไม่ชัดดูไม่ยังไม่เคลียร์เดี๋ยวฟังเดวิดกุยปรมาจารย์จากกระเบื้องตราเพชรคู่แข่งคู่ทนนี่เดี๋ยวจะมาแนะนำให้ครับถ้าอยากให้ชัดให้แม่นต้องแว่นกรุงไทยต้องแว่นกรุงไทยครับใส่อยู่ตรงนี้แหละครับแว่นกรุงไทยสุนทรศรีบุราห่างหายไปนานเพิ่งจะกลับมานะครับอย่างนี้จะมีเรือเวทีไหมฮะไม่มีไม่มีหรอไม่มีกรรมการนะฟิตฟิตอยู่ฟิตอยู่มากเลยน้ำหนัก114ปอนด์ครับกรรมการสุนทรศรีบุราใหญ่แกนักมวย2ปอนด์ขึ้นช่างเมื่อเช้านี่หนักกว่านักมวย2ปอนด์วันนี้คนประกบคู่มวยไม่ใช่ใครที่ไหนเจ้มาเองใครนะอุเทนเจ้เชนเมืองชนอ๋ออ๋อเจ้ไฟที่แล้วก็ประกบได้ประทับใจมากครับพลิกไปพลิกมาก็ถือเป็นสัปดาห์ที่6ครับของการถ่ายทอดสดครับสุดคือน้ำกอกเกียรติคู่แรกครับเคยเจอกันมา3ครั้งแล้วนะครับฝ่ายแดงชนะ1แพ้2ครับหรือว่าสถิติเป็นรองนะครับนักมวยทั้งคู่เป็นนักมวยฝาแฝดนะครับแดงเป็นฝาแฝดกับเดชาชัยครับส่วนเกิร์กฤทธิ์ลูกเจ้าพญาเป็นฝาแฝดกับเกิร์กชัยลูกเจ้าพญาครับคู่แฝดวันนี้ก็คือฝ่ายแดงนั้นเป็นคู่น้องส่วนคู่พี่จะชกเป็นคู่ที่3ครับมาดูลีลาของเกิร์กฤทธิ์รูปร่างดีนะโอ้โหตอนนี้ก็เรียกอะไรรู้ไหมทำไมวิสาสะทำไมอ่ะวิสาสะไม่บอกไม่เล่าอยู่ๆฟันเฉยๆเป็นตอบวิสาสะไงใช่ไม่ได้แบบนี้ไม่บอกไม่กล่าวถือวิสาสะถือวิสาสะนี่สอบวิสาสะใช่ไม่ได้แต่นี่ไม่ดีน่าจะมีการโทรศัพท์บอกล่วงหน้ากันสักหน่อยว่าจะสอบแล้วนะโอ้ยกดรหัสไม่ทันเลยไม่ทันโทรทางไกลโอ้สายนี้ครับใส่อาวุธไปอย่างนี้เยอะๆแล้วยังไม่พอนะต้องใส่ใจด้วยนะต้องใส่ใจลงไปด้วยเดี๋ยวพบเดวิดกุยกับกระเบื้องลังคาตราเพชรมวยเด็ดเพชรแน่แต่ว่าการชมกันเจียเป็นวิจารณญาณของท่านครับพบนนท์และปิยะครับขอบคุณครับคุณเทพประทับครับวันพุธที่15ฝากกันนี่ครับเชิญเที่ยวงานสงกรานต์รถน้ำดำหัวที่ตำบลลุ่มตุ่มอำเภอไชโยกจังหวัดกาญจนบุรีนำทีมโดยท่านนายก
ธนันดรอุดมสินค้าครับท่านนำทีมรถน้ำมาหัวเพื่อเอาประเพณีเก่าๆของไทยเรามาฟื้นฟูกันใหม่ซึ่งท่านรับตำแหน่งนายกอบต.สดๆตลอดภาษามวยก็เรียกว่าสดครับท่านนายกธนันดรและทีมงานของอบต.ที่ลุ่มสุ่มใจโยกปะบนเวทีสามคนเดี๋ยวที่ก่อนไปบนเวทีมานี่นิดนึงขอบคุณปูนิตีปูนีด้านดังใจโชคอับขยาบ้าไม้อัตราภูเขาสเปซซัมเมอร์กูแลนสเปซแบ็กน้ำมันเครื่องไดเกียวคอนบูดยาดองเล่าแสงสว่างตาข้างขาวและยาแก้ไอน้ำดำตราเพื่อดาวครับยังมีมูชแลนด์น็อกครับไม้พารามอบ 2,000 บาทน้ำเครื่องไดเกียวมอบ 2,000 บาทไม้อัตราภูเขามอบ 2,000 บาททวินเดอร์ไปเชียงมอบ 2,000 บาทยาแก้ไอตาเสือดาวมอบ 2,000 บาทเครื่องกรองน้ำ TC ฟิลเตอร์มอบ 2,000 บาทนมพาเลต 2,000 บาทโชคอับขยาบ้ามอบประกันมูลค่า 2,000 บาทนะครับถ้าเกิดว่าชนะแต่ไม่น็อกครับสีทิ้งเขาบ้ามอบ 2,000 บาทซื้อแต่จูมอบ 2,000 บาทเพราะผลิตภัณฑ์ห้างขายยาผมเด็ดตาไปหอมมอบ 2,000 บาทและผลิตภัณฑ์ยาลามาโซนครีมมอบผลิตภัณฑ์ครับเอาละครับชมยก2กันต่อครับเริ่มต้นยกที่2ก็เริ่มขี้เกียจกันแล้วทำไมงอมืองอเท้าเริ่มไม่ทำมาหากินกันแล้วครับงอมืองอเท้าเริ่มขี้เกียจแล้วดูสิครับเดี๋ยวพี่กูชอบน้ำเงินตังเลยนะสีกระเบื้องราคาสามพันคุณนอนนารายโบราณเขาว่ากินปูร้อนอะไรเอ่ยร้อนทองแม่เข่าแหลมๆของเจอเข่าแล้วครับเกิดฤทธิ์นะครับกินเข่าแล้วร้าวทั้งร่างครับตายแล้วครับโอ้เออฤทธิ์คนดูยังเงียบเพียยังไม่มั่นใจยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนเราจะให้อภาพรมาก่อนดิสักดอกสักดอกเราไปยังไม่ไปไหนนะครับต้องนักมวยดับบี้นะฮะแต่กรรมการแย่ๆยังไงสักคนนะกลัวโดนเดี๋ยวเพิ่งฟื้นมาเพิ่งฟื้นโอ้ยขวาครับขออยู่ใกล้เกริกฤทธิ์ขออยู่ใกล้พอเข้าวงในแล้วเกิดฤทธิ์ดูจะได้เปรียบนะครับโอ้เดชาพลเตี้ยครับหมดยกที่2จินเอื้อบุญญานบอกเอาไป 2,000 บาทรับไป 4,000 บาทก่อนฮะพร้อมขึ้นเซตอีกต่างหากครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าภาษาอาหารเขาเรียกออเดอร์ออเดอร์ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันไปชม3คนบนเวทีครับพบคุณเทพรักษ์และคุณนนท์รายก่อนครับครับผมขอบคุณพี่ยะครับขอบคุณไมล์เซฟติกไมล์บาซินสีลีน่าสีกิงคอบล่าไมล์พาราคาอาบอนปตทคุณวิชัยกิติธิสมกฤตตังคุยจับตราแปลงสีบันคู่และเครื่องกรองน้ำที่ซีฟิลเตอร์ครับก็รางวัลสำหรับผู้ชนะล็อกเอาท์นะครับไมล์พาราน้ำมันเครื่องไดเกียวน้ำมันอัตราภูเขาบริเวณเปเชียนยาแก้ไอตาเสือดาวเครื่องกรองน้ำที่ซีฟิลเตอร์นมพาเลตก็อัพยาบ้ามอบกับกำนันมูลค่า 2,000 บาทนะครับแล้วก็ยังมีผู้ชนะแต่ไม่น็อกก็ยังมีนะครับสีที่เขาป้าเกิดที่แบบตัวมอบ 2,000 บาทพร้อมผลิตภัณฑ์นะครับข้างขายาผมเมตตาไปหอมมอบ 2,000 บาทพร้อมผลิตภัณฑ์รามาโซนครีมมอบผลิตภัณฑ์ก็จะมีถั่วมะลิมงตาเจเนกู้ยาเพียแคมเกิดที่แบบตัวยาประชาลิขิตดวงตาไปหอมนะครับเฮเริ่มมาหาก่อนพีแล้วมาแล้วยก3แล้วนี่โอ้โหตายแล้วครับไม่ได้เดี๋ยวไม่มีค่ารถเนี่ยความคิดเห็นเริ่มแตกแยกแล้วครับยกต้นจะแตกต่างยก2ยก3จะแตกแยกครับยก4ยก5จะวงแตกมาด้วยกันแท้ๆครับไม่กลับด้วยกันคือเกมก็เดือดขึ้นนะครับยกที่3ทางทีมงานคุณเชนเมืองชนนะครับกำชับว่ายังไงต้องสนุกไว้ก่อนนะครับพอออกทีวีใช่ไหมก็ดูกันทั่วประเทศเดี๋ยวนี้รีโมททำงานเนาะทำไมมันเนี่ยไปแล้วนี่แหละครับขึ้นมาโอ้โหนี่ต่อยกันมา3ครั้งก็สนุกดูเดือดแบบนี้นะครับโอ้โหแข้งซ้ายของเกิร์กลิสอ๋อได้ใช้บริการกันมา3แล้วครับ3นะครับ3ครั้งแดงแพ้2ชนะ1ครับแดงชนะชนะ2ชนะ1ชนะ1แพ้2แพ้2แพ้2ครับตาน้ำเงินยิ่งต่อยิ่งโตยาวเหลือเกินยังเดินต่อครับเดินไปโดนไม้โอ้โหแข้งไม่มีแบ่งขายตั้งหลักมาโน่นแข้งไม่มีแบ่งขายอยากได้จัดให้ทันทีที่ไหนนะขอนแก่นเหรออ่าขอนแก่นจ้าน้ำเงินขอนแก่นแดงสากแก้วครับโอ้ครับบ้านพระนอเด้จ้าครับ
บ้านเดียวกับบินเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ครับร้ายมากลูกเรียนชาติไทยอุโสนะคืนไปคืนไปน่าเกลียดแล้วกันให้ไปดอกเดียวคืนสองมีดอกไงน่าจะครบยากไหมล่ะน่าจะครบได้ไหมล่ะหมดยกที่สามแหมสบายสามคนบริดีครับขอบคุณเดชพิทักษ์และคุณนนท์นารายครับขอบคุณชัยพิยะครับขอบคุณทัวร์มาลิมงด้วยทัวร์มาลิมงตราเจดีกู้เมล็ดธรรมตะวันจังโก้อ่างขยะขมเม็ดตราใบห่อผู้ผลิตยาระบายส้มแขกตราใบแก้วชนิดเม็ดและแคปซูลยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวและข้าวไม้อัตราภูเขาราเชนทัพทีมกรรมการวันนี้บอกว่าขอเชิญเพื่อนรักษาหมาสหามรุ่น4พบปากสังสรรค์ณสวนต้นบุกอง91อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเสาร์ที่18นี้18นาฬิกาเป็นต้นไปคุณนนท์อะไรครับเจ๊ครับครับไปดูเวทีต่อครับยกที่4แล้วนะครับฝ่ายแดงเดชาพลพอวัยวุฒิน้ำเงินเกิดฤทธิ์ลูกเจ้าพญาครับเอาเอาโหแข้งซ้ายแข้งซ้ายแบ่งขาไหมไม่มีใครบอกคุณว่าจะชกครบยกครบ5ยกคุณนนท์นารายบอกอาวุธยังไม่ใครบอกคุณว่าจะชกครบ5ยกครับเดวิดคุยชี้ไปที่น้ำเงินนะครับเหรอฮะเอียงน้ำเงินตาเพชรบอกน้ำเงินนิดๆใช่ไหมกี่ยกต้องบอกด้วยว่าที่บอกนะยกไหนคือตอนนี้แดงนี่หันมาซื้อหมัดแล้วนะครับปล่อยจังหวะแข้งแล้วก็เข่าเป็นรองครับแม่วันนี้น้ำเงินมาแข็งมากเลยครับน้ำเงินดองครับเหมือนที่พี่ตุ่มบอกยิ่งชกยิ่งใหญ่นะนอกก็เสียหายโอ้ยในก็เสียเปรียบเตรียมทีเด็ดแล้วแดงดูครับเสียวเลยนะเหวี่ยงเมื่อสักครู่เกมยังไม่ปิดนะครับเพราะเวลาเหลือเยอะเลยนะครับเพิ่งยกที่สี่โอ้ดูมาควายดีนะมาควายดีโอ้เจ็บเลยครับอยู่นอกก็เจ็บใจอยู่ในเจ็บตัวเลยเดชาพลต้องหาจุดเปลี่ยนให้ได้นะครับเดชาพลโอ้โหโดนแข้งซ้ายสั้นกว่านะครับพอเข้าในก็เนี่ยลูกล็อกออกข้างของเจิ่งฤทธิ์นี่สร้างปัญหาให้กับเดชาพลอย่างมากเลยนะครับยังนี่ต้องแก้ยังไงต้องต่อยหมัดฟันศอกเลยครับถึงตอนนี้ต้องงอแขนใช่ไหมฮะครับอาวุธยาวแพ้นะครับนี่ครับต่อยหมัดครับแต่มวยหมัดไว้ใจได้ที่ไหนหรอกการพวกอรชนน้อยพวกอะไรได้ไหมใช่โหปั้งไอ้คอสไอ้คอสตอกผิวนะฟ้าใสทวีกายสกัดโอ้โหพรทวีเพชรยินดีหมดยกที่สี่สามคนบนเวทีครับพศคุณเทพิทักษ์และคุณนนทารายครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณในห้างวินัยวีระผู้ชมผู้รีเริ่มและส่งเสริมสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมศูนย์การแพทย์ธนบุรีน้ำสุนิสากระเบื้องเดนัสตี้ยาเพียแคมรัฐวินสเปเชียล 4-6 เมษายนนี้สาครจิตสมาธิผู้ใหญ่บ้านนาบัวเชิญร่วมงานประเพณีบุญมหาชาติประจำปีณบ้านนาบัวอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับในงานมีแข่งขันบั้งไฟชมหมอลำมอรสตามประเพณีสาครผาสุกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบัวฝากประกาศมาย้ายสุทกยกสุดท้ายนนทอะไรครับอีก3นาทีครับเดชาพลพอไว้บุตรฝ่ายแดงต้องนับต้องน็อกให้ได้แล้วครับตอนนี้อาวุธที่คุณกักเก็บไว้4ยกกรุณาออกมาใช้ให้หมดครับอย่าอมเอาไว้ครับล้างสต๊อกล้างสงกรานต์ก่อนสงกรานต์อย่าอมเอาไว้เอาออกมาใช้ให้หมดมีอะไรน่าอมมั่งอาวุธเนี่ยเอาออกมาเลยโอ้ยแบบนี้เรียกว่าเก็บอาวุธฮะเก็บเอาไว้เองคนเดียวไม่แบ่งให้ใครเลยเสียน้ำตับกำลังตัวเราดูนักมวยเราต้องดูกรรมการด้วยนะต้องดูด้วยยังแข็งอยู่นะครับแผลยังไม่หายดีครับคู่ต่อไปเป็นคู่เอกนะครับเดี๋ยวต้องไปไหนอยู่กับโมเดนายชาตรีปืนรัตนา127ปอนด์กับวรชาติอ่อนเนื่องจำนงนครศรีธรรมราชกับชุกอินเจรจาสงบศึกอาละครับ
อย่างนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนเสิร์ฟเชิญคุณบ้างนะครับผมเตะคุณมา 3-4 ยกแล้วอย่างนี้ก็ต้องบอกอย่างนี้เลยว่าสมาชิกเทศบาลตำบลลำน้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นโดยคุณทศพรศิรินาถประธานสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพองเชิญชมมวยฟรี12เมษายนนี้สนามมวยชั่วคราวหน้าเทศบาลตำบลลำน้ำพองอำเภอนี่นะครับอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นราชเชนทัพทีมนำทีมตัดสินมวยชกกลางคืนนะจะไปกลางวันเที่ยวสงกรานต์กันได้ไหมวันที่15ที่ไหนล่ะเมืองการดิตำบลลุ่มซุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนำทีมโดยท่านนายกธนันดรอุดมสินอุดมสินค้าครับนายกใหม่ๆสดๆเลยคงรับเป็นประธานในการจัดงานเที่ยวสงกรานต์รับลึกความหลังอดีตอะไรต่างๆรถน้ำดำหัวที่ตำบลลุ่มถุมอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยท่านนายกธนันดรอุดมสินค้าครับถึงที่5นี่จะเป็นไปตามที่กระเบื้องราคาตราเพชรแกร่งทนสมชื่อวิจารณ์หรือเปล่าโอ้ไปที่เกลือฤทธิ์ลูกเจ้าพญาน้ำเงินและแล้วคำวิจารณ์ก็ลงเอยที่น้ำเงินน้ำเงินครับ The winner is blue พักสักครู่เดี๋ยวมีชาตรีกับวรชาติมาควาดกันตรงนี้ครับนครศรีกับสุรินทร์แป๊บเดียวท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการศึกอัศวินดำก่อเขียนหน้าบนนายแห่งนี้ครับมากันไหมนี่ครับของอาจารย์ปนอรุ่งครับพวงเชิญพุทธที่8เมษายนโรงยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จะมีมวยดีๆจันทุ่งยังและจันทนาทองมีค่าและปนอรุ่งครับพวงฝากมาครับมีมวยดีๆกันที่อุตรดิตถ์ครับ8พุทธที่8เมษายนพุทธที่8เมษายนเช่นกันครับถาวรนันทแสงนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรจะมีมวยศึกรวมน้ำใจเทศบาลศรีธาตุมหาบุตรส่วนวันพุธที่15เที่ยวงานสงกรานต์รถน้ำดำหัวที่ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนำทีมโดยท่านนายกพนันดอนอุดมสินค้า12 14มีนาเมษายนจะมีงานประเพณีสงกรานต์ณตำบลบ้านตานจังหวัดชัยภูมิโดยท่านนายกสุภาพบนการและวันที่9วันที่1พฤษภาจะมีรายการใหญ่ของคุณสยามปิ่นชินชัยที่สมุทรสงครามมวย9เวทีด้วยกันสยามปิ่นชัยบอกมี9เวทีใหญ่มากที่วันแรงงานพอดีครับที่สมุทรสงครามแล้วกลับมาที่เวทีอัศวินดำครับตอนนี้คู่เอกของรายการมาแล้วชาตรีปืนรัตนากับวรชาติอ่อนเนื่องจำนวน127ปอนด์ญาติอยู่ไหนครับครับคุณนนท์นราย นราย ชาตรีก็ชื่อจริงมนตรีสุขศรีใสครับอายุ30ปีแล้วนะครับเป็นชาวอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชฟอร์มสุดท้ายชนะคะแนนมีโชคขอสุภาพรที่จังหวัดชลบุรีนะครับส่วนวรชาติเอาเนื่องจำนวนครับชื่อวรชาติพนัดกล้าครับอายุ23ปีนะครับเป็นชาวอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับพร้อมหลังชนะคะแนนนำพลดังๆกุ้งกระทะเชียงใหม่ที่เวทีลุมพินีครับกรรมการผู้ห้ามหมดพอดีครับยิ่งห้ามยิ่งโตครับสาครผาสุกมีสิทธิ์แก้ตับกับดูมือเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนครับราชเชนทัพทิมสันทัศน์พาพุทธาแล้วก็สุนทรศรีบัวลา3ชายให้คะแนนข้างล่างประมาณวันนี้ต้องขอบคุณทาทาครับผู้นำยานยนต์ประหยัดพลังงานทางเลือกทาทาซีนอนประหยัดคนคุ้มมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2.2 ลิตรและก็ CNG แท้ทั้งระบบเครื่องดื่ม M150 ที่นอนไมดาหรือเครื่องนอนโลตัสยามองตราถ้วยทองกุญแจกิ่งโซ่และก็ครีมเทียมข้นหวานตราพาลีเสียงกระซิบเสียงหวานๆจากเจ๊เชนเมืองชนมาว่าครับก็ชวนชมศึกสอสุรเดชครับการกุศลสู่บ้านโนนแพ็กครับอาทิตย์ที่12เมษายนนี้นะครับที่ตำบลหนองแวงโศกพระข้ามอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับคู่เอกครับก้องบัณฑิตสอสอจรริศกับไปเพชรเล็กก้าวไกลยิมแล้วก็คู่รองเหี่ยวดำติดปานเองกับชาญพัวก้าวไกลยิมครับที่เวทีมวยชั่วคราวบ้านโนนแพ็กครับอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นวันที่12เมษายนนี้นะครับหมดยกที่หนึ่งเดี๋ยวพบเดวิดกุยกระเบื้องราคาตราเพชรทางหัวหน้าคณะแล้วบอกว่าซ้อมดีกันคืนนี้มันเป็นไรอาชินที่เด็ดจากคู่แรกไปแล้วในคู่ที่สองคู่แรกเรื่องน้ำเงินน้ำเงินครับคู่ที่อยู่แดงครับอยู่ที่แดงการชมการเชียร์เป็นวิจารณญาณของท่านครับขอบคุณเดวิดกุยขอบคุณกระเบื้องราคาตราเพชรพบนนทรายกับปิยะครับขอบคุณครับคุณได้ไปนะครับชมยกที่สองครับครับมีรางวัลอาชีพมวยน็อกครับคาร์บอน
้ำมันเครื่องในเกียวไม้อัตราภูเขาทวินสเปเชียลยาแก้ตาเสือดาวเครื่องกรองน้ำ PC ฟิลเตอร์นมพาเลตครับมอบให้ 2,000 บาทนะครับทั้ง7รายการนะครับแล้วก็ช่วงอัพพยาบาลมอบแบบกำนันมูลค่า 2,000 บาทสำหรับผู้ชนะแม้ว่าจะไม่น็อกนะครับก็ยังมีสีคิงคอปเปอร่ามอบให้ 2,000 บาทนะครับรับกันไม่หวัดไม่ไหวนี่ด้วยรับความขอบคุณจากคุณดีคุณดีได้ดังใจชกอับขยาบ้าไม้อัตราภูเขาสเปซซัมเมอร์คูลันเป็นแบ็กนอนเครื่องใหญ่เกียร์ข้อนบุตรยาดองเล่าแสงสว่างตาข้างขาวและยาแก้น้ำดำตาเสือดาววันที่1พฤษภาคมครับสยามปิชิตไทยจะปักธงลงนามวันแรงงานมีมวย9เวทีด้วยกันครับที่จังหวัดสมุทรสงครามครับไปชมก็ได้ครับไปดูยกที่2กันครับโตเลยครับนครศรีธรรมราชเจอสุรินทร์ต้องรู้รถนิยมเดวิดกุยนะทำไมฮะชอบสูงสูงยาวยาวนะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวนะเกี่ยวดูเขาดูประวัติที่มาดูการออกอาวุธยกหนึ่งเป็นอย่างไรยกสองอย่างไรไอ้สูงสูงเจอเตี้ยเคาะหลับไปก็เยอะมีไหมไม่เยอะ บ่อยปะมวยใหญ่ช้านิดนึงแต่ว่าลำโพงแตกโอ้ยต่อมาเป็นชุดเป็นอะไรมาเป็นชุดเอาแล้วเห็นไหมล่ะครับวรชาติอ๋อเนื่องจำนงนึกว่าชาวชลบุรีนะไม่ใช่นามสกุลเหมือนสมบูรณ์เนื่องจำนงสุรินทร์สุรินทร์สุรินทร์นามเพราะว่าเราซ้อมที่ชลบุรีใช่ครับซ้อมที่ชลบุรีครับมวยยังขาวครับยังกับวรชาติคนยังขาวดูหน้าตาชาวสุรินทร์ครับไม่เคยก้มหัวให้ใครทำไมนอกจากช่างตัดผมไม่เคยยอมดูนะดูหน้าตาดูตามาดเข้มอ๋อไม่เคยก้มหัวให้ใครยอมช่างตัดผมคนเดียวลองไม่ก้มเลยช่างตัดผมอ่ะคู่นี้เกจิแทบจะทุกสำนักเลยนะครับก็ทีไปที่ชาตรีนะครับปืนรัตนาวันนี้พี่ใหญ่โกน้อยปืนรัตนานี่มาลุ้นอยู่ที่มุมแดงเลยนะครับมาเองเลยโกน้อยมาเองครับจอมอาชีพครับของวงการมวยครับอาชีพครับข้าหัวหน้าไม่เอาโอ้ที่ไปเลยโอ้โดนสองครับเม็ดนี้มาบอกแล้วหรือเปล่านะฮะอาวุธมวยไทยครับหวาดเสียวงอขาเป็นเข่างอแขนเป็นศอกน่ากลัวเดี๋ยวต้องดูชัดๆอีกครั้งนะครับว่าจะแตกไม่แตกครับศอกลูกนี้ของวรชาติยังไม่แตกครับโนยอีสอดหรือโนยอื่นถึงทั้งหมดทั้งสองแขนสุริสาดอนเมืองแสนสุริสาดอนเมืองแหนมไส้กรอกอยู่ดอนเมืองหลังเขตดอนเมืองครับรับไป 2,000 บาทจากท่านนาวากาตรีใสตันสุทัศน์รับไป 2,000 บาทครับ3คนบนเวทีก็ท่านผู้ชมปุ๊บคุณเทพพิทักษ์จันทร์สุเทพและคุณนนท์นรายครับขอบคุณครับเต็มยศเลยโอ้โหขอบคุณมายเซฟติกมายบาซิลขอบคุณศิรินาศรีกิ่งคบลามายบาลามายพารานะครับคาอาบอนปตท.คุณวิชัยกิติธิสมกฤตตังคุณจับตราแปลงสิพันคู่แล้วก็เครื่องกรองน้ำ PC filter ครับก่อเกียรติกรุ๊ปชวนชมการมวยโลกครับ2นัดซ้อนนะครับวันที่7เมษายนนี้นะครับตั้งประชุมวันก่อสร้างอุทยานถวายนะครับจัดที่ตั้งประชุมวันนะครับรวมพลังเพื่อความสามัคคีศึกอัมพราศิษย์ขลบพลาโลกคู่เอกสดปูนิซียิมครับป้องกันตำแหน่งแชมป์ดับเบิลยูบีโอเอเชียแปซิฟิกกับเฟเดริโกคาดูไบนะครับแล้วก็วันที่16เมษายนนี้นะครับมากรรมมวยโลก100ปีหัวหินล้ำลึกครับโขนกิ่งเพชรศึกอัมพราศิษย์ขลบพลังโลกเป็นการชิงแชมป์ดับเบิลยูบีซีเจอ2คู่นะครับคู่แรกเขาเวสิงห์บัญชาแล้วก็คู่ที่2แสนเมืองเลยก่อเกียรติยิมนะครับจากเวทีมวยสวนธนะโขนกิ่งเพชรนะครับจัดโดยทีมงานก่อเกียรติกรุ๊ปครับคู่นี้ทีเด็ดพยะครับแฟนมวยเริ่มเฮเริ่มฮากันยกที่3ได้เริ่มเฮฮาแล้วเขามีเก้าอี้ให้นั่งนะครับไม่นั่งไม่นั่งแล้วยืนแอคแอคไม่ได้แอคลุ้น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 เป็นเจเชนจัดเองเป็นเป็นมวยเพศเดียวกันนะเพศชายเพศชายแต่ว่าคนรักประเภทคุณนนท์นรายบอกไงเป็นอีกคนหนึ่งเป็นมวยบู๊อีกคนหนึ่งเป็นฝีมือใช่ฮะเป็นมวยบู๊ครับเพศชายทั้งคู่แต่ว่าคนรักประเภทใช่ครับคนละตัวเจ็บไหมไม่เจ็บจ้าทำไมล่ะเขินคือคนที่ลุ้นแดงอยู่เนี่ยพยายามจะให้เข้าไปเล่นวงในนะครับมุมนู้นแปลว่าอะไรฮะได้กำมือให้ชกเหรอฮะฝ่าเอาหนึ่งกำปั้นฮะส่งสัญญาณหนึ่งกำปั้นหนึ่งกำปั้นขีดยาวครับ 10,000 บาทอ๋อนะแล้วว่า 10,000 จะได้หนึ่งกำปั้นรับเงินกำปั้น 10,000 บาทให้อัดขีดนะกับไม่ได้อัดคู่ชกให้อัดขีด 10,000 กำปั้นตายไปก่อนยาว
โอ้ยคู่เอกนะครับคุณกระเบื้องราคาตาเพชรบอกว่าสีแดงดีสีแดงแรงนิดขอให้แดงนะบนเวทีมวยนะไม่ใช่ที่อื่นอย่าเข้าใจผิดนะอย่าเข้าใจผิดจับเข้าใจผิดจำเสียงกันให้ดีครับอะไรพูดบ้างเลือกกันไปเสียงเสียงไปมาดูนายครับลูกชายใครวะตัวแค่นี้มีนอกมีในพบได้ไหมมีนอกมีในโอ้ซ้ายไปยาวๆวรชาติแหมคู่นี้นี่เสียงกองเชียร์ดังทั้งตึกกล้องเลยนะครับตาละวุฒิใส่กันสนุกดูเดือดโอ้ซ้ายแค่แล้วโชว์ครับเออละครับแค่แล้วโชว์หมดยกที่3จะนายรับไป 4,000 เพื่อวันสงกรานต์ครับ3คนเวทีครับท่านผู้ชมครับพบกุเทพพิทักษ์และคุณนนท์นารายครับสงกรานต์ถ้าสาดน้ำไม่มันก็พกนี่ไปด้วยพัวมันลีมงตาเจดีคู่มาเลชานตะวันจังโก้ห้างขายยาผมเม็ดตราใบหอผู้ผลิตยาระบายส้มแสกตราใบแก้วชนิดเม็ดและแคปซูลยาละหน้าตาสวยที่เป็นตัวแล้วก็ไม่อัตราภูเขาครับรางวัลชนะน็อกก็ยังเหมือนเดิมนะครับคาร์บอนน้ำมันเครื่องเลเกียวไม่อัตราภูเขาทวีสเปเชียลจากแอร์ตราเสือดาวเครื่องกรองน้ำ TC ฟิลเตอร์นมพาเลทครับก็ให้อย่างละ 2,000 บาทนะครับแล้วก็ยังมีโชคอัพไคยาบ้ามอบเป็นกำลังมูลค่า 2,000 บาทส่วนผู้ชนะแต่ไม่น็อกครับก็ยังมีรางวัลสีคิงคอปเปอร่ามอบให้ 2,000 บาทครับโอ้โหวันนี้น้ำเงินมาจากยังไงวะเนี่ยอ๋อเรื่องจำงชกดีเหลือเกินเดวิดกุยบอกแดงดีนะตาตีปืนรัตนาปืนยังไม่ลั่นนะยังไม่ลั่นโอ้โหจอมอาชีพว่าไงคุณนนท์จับจอมอาชีพครับใช่ฮะโคน้อยครับอาชีพแล้วครับอาชีพไงเอ้าอ่ะไหนคุณนนท์บอกว่าเป็นบวยคนละประเภทก็ไม่เดียวกันเลยสู้เข่าเลยครับทางด้านโกหกกันหรือเปล่าเป็นคนหัวคนละประเภทโดนทวนทะเลาะลืมเลยลืมแม่หลายคนคิดว่าวรชาติจะแพ้ในนะครับตอนนี้เริ่มสู้ได้นะครับโอ้โหดูโอ้เจ๊เชนตูเจ๊เชนนั่งยิ้มเลยเนี่ยชกกันอย่างนี้แล้วก็ถึงตอนนี้นี่คู่ขี้มากเลยครับกับนี่4นะครับสูสีหนีแพ้นะครับคุณสูสีหนีแพ้สูสีหนีแพ้นะครับยก4ครับหนีแพ้นะลำตัวนะคุณลำตัวนะครับคุณไม่ใช่ลำละครไม่ใช่ละครนะก่อนจะได้สามัคคีไม่ได้ควรคนละอย่างดูครับโอ้ยโอ้ยชายโครงนะครับคุณไม่ใช่ชายโครงจะหน้าพักเองแล้วทานมารัดมาแล้วก็เด้งตีทนได้สีข้างที่ทนได้อ้าวโอ้โหเนี่ครับสมราคาคู่เอกเอาละโปรเจกต์วรชาติอาวุธเยอะนะครับเหลือคำบอกนอกก็มีซ้ายไหนก็ตีสู้ชาตีเดินแม่คนร้อยบอกต้องเดินเร็วกว่านี้นะครับชาตีเดวิดกูอยู่ไหนกับเบื้องหลังคาตาเพชรหมดยกที่4แล้วมาดูชิงดำครับจะมาดูชิงดำครับเอาขอนแก่นคงยิ้มหน้าจอขนาดนี้มาด้านนี้ครับรอยันดีเครื่องดื่มเกลือแร่รสผลไม้รวมรอยันดีรับไป 2,000 บาทให้กับเกิดฤทธิ์ไป3คนบนเวทีครับพบคุณเทพพิทักษ์ด้านนู้นครับขอบคุณพิยะครับขอบคุณในห้างวินัยวีระผู้ชงนะครับตัวนี้เริ่มส่งเสริมสังคมศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมเลยศูนย์การแพทย์ชลบุรีแหนมสุนิสากระเบื้องไดนาซี่ยาเพียแคมทวินสเปเชียลครับวันที่8เมษายนนี้นะครับชมศึกดาวรุ่งเกียรติสิทธิชัยครับที่อำเภอกาญจนบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเวทีมวยชั่วคราววัดป่าภูนะครับคู่หลักหายสอบราชเพชรกับหลังสวนติ๋ววอวิสูตรแล้วก็ยังมีธงชัยกิรพัฒน์กับพ่อเกียรติหน้าดีจัดโดยคุณสิทธิชัยรุ่นทองสนับสนุนโดยผู้ใหญ่วิสูตรวิเศษปณีครับที่อำเภอกาญจนบุรีสุราษฎร์ธานีครับ
บรรยากาศในเวทีตอนนี้อุณหภูมิไปที่มุมแดงแต่ว่าพอโรงร้านพันตู้กันมาต้นยกนี่น้ำเงินออกมาดีดแข้งสองสามทีเสียห้าทับเงินไปขยันนะน้ำเงินนะขยันนะเอาละครับคุกกี้ครับหนีแพ้เลยหนีแพ้เลยตอนคุกกี้หนีแพ้เลยนะยกสุดท้ายวรชาติว่าไงบ้างว่าไงคุณนั้นไม่ยุติธรรมทำตลอดทำไปตลอดคุณนั้นไม่ยุติธรรมเราได้หยุดตะหยุดติทะหยุดแล้วแต่คุณยังไม่หยุดที่ทำหยุดไม่ได้ยังไม่หยุดที่ทำไม่ได้คุณน่าทำคุณน่าทำคุณน่าทำเสียก็หยุดได้แหละเสียก็หยุดได้แหละคุณน่าทำโอ้โหเสียงเชียร์แรงมากเลยนะครับวรชาติอาจจะมีจิตพลิกนะครับผ่านไม่ผ่านครับผ่านไม่ผ่านพิจูมีปิยะโอ้โหชาตีโต้ในแข้งขวาอยากชมมูลนันชมกันเป็นประจำครับศึกอัศวินดำก่อเกียรติณโมทนาแห่งนี้เพียงครึ่งถึงบ่ายสองแม่แข้งซ้ายเขาน่ากลัวนะโวยชาติโวยชาติซ้ายเขาน่ากลัวนะซ้ายสะเทือนซ้ายสะเทือนทุ่งเข้ากรุงสะเทือนเมืองฉายาเขาเอาแล้วครับพี่ตู่พี่พิยะมั่นใจด้วยกันทั้งคู่นะวรชาตินี่พี่เลี้ยงก็ไม่ให้เข้านะต้องเข้ายังไม่ยุติธรรมนะไม่ยุติธรรมยังไม่ยุติธรรมโตอาภพรว่าไงอีกดอกแต่ตอนนี้ศรีประจวบไม่ว่างั้นนะว่าอะไรพอทีนะคุณพอทีนะคุณโอ้โหหลังจากจบคู่นี้เรามีมวยไอ้หนูตัวไม่น้อยเท่าฮะ114ปอนด์นำทัพลูกบอลใหญ่ครับเดชาชัยพอวัยวุฒิครับสุราษฎร์กับสระแก้วครับ8ผู้พี่ของเดชาพลพอวัยวุฒิจะชกไปคู่ต่อไปและแล้วลงเอ่ยด้วยฝ่ายแดงครับเป็นไปตามที่กระเบื้องราคาตาเพชรเดวิดกุยคาดคะเนเอาไว้บทสารตีปืนรัตนาเดี๋ยวดูคู่ต่อไปครับพักสักครู่ชกช่วยต่างหากโดยอัศวินดำครับเรียบทางด่วนรามินทราอาณรงค์คู่นี้เป็นคู่ของนำทัพลูกบ้านใหญ่ครับฝ่ายแดง114ปอนด์กับเดชาชัยพอวัยวุฒิน้ำหนักกำลังดีฮะ114ปอนด์โน่นแล้วครับเขียนซาสุราษฎร์เจอวัฒนานครสระแก้วนี่8ผู้พี่นะครับเดชาชัยเป็น8ผู้พี่ของเดชาพลใช่ครับก็เดชาพลก็แพ้ไปแล้วครับเดชาชัยวันนี้จะคู่ชื่อให้น้องชายได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็จะทราบครับ5ยกจะรู้ว่าการ8จะดูกันยังไงใครพี่ใครน้องคุณไปถามเขาชายเขาคอดิคนออกก่อนนะถามเขาออกก่อนเป็นพี่ฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับวันที่1ครับซึ่งเป็นวันแรงงานจะดูมวยดีๆสยามปิติชัยครับปักธงที่สมุทรสงครามเพื่อจัดมวย9เวทีด้วยกันครับที่สมุทรสงครามวันที่1ครับซึ่งเป็นวันแรงงานไปชมก็ได้ครับที่สมุทรสงครามสงครามนี้ไม่ได้ไปไหนไปครับชาวไม่ว่าจะเป็นชาวจังหวัดกาญหรือไม่จังหวัดกาญก็ไปเที่ยวได้ครับวันพุธที่15เชิญเที่ยวงานสงครามรดน้ำดำหัวประเพณีเก่าๆนำมาฟื้นขึ้นมาใหม่โดยท่านนายกอบต.ธนันดรอุดมสินค้าครับจะนำทีมที่ตำบลลุ่มตุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับทีมงานอบต.ครับครับผมขอบคุณตาตาผู้นำยานยนต์ประหยัดพลังงานทางเลือกทาทาซีนอนประหยัดคนคุ้มมาพร้อมเครื่องยนต์ 2.2 ลิตรและ CNG แท้ทั้งระบบเครื่องดื่ม150ที่นอนไมดัสและชุดเครื่องนอนโลตัสยาหม่องตราถ้วยทองกุญแจคินโซ่ครีมเทียมข้นหวานตราภัยกับรางวัลมือน็อกก็เหมือนเดิมนะครับมาทาลาน้ำมันเครื่องไดเกียวไม้อัตราภูเขาทวินเซอร์เปเชียนยาไก่ตาเสือดาวเครื่องกรองน้ำ CC ฟิลเตอร์นมพาเลตนะครับชั่วพยาบ้ามอบแบบกำนันมูลค่า2,000บาทนะครับแล้วก็ดาลิทิดวงสวานตาปรามากรมอบ1,000บาทผู้ชนะถ้าเกิดไม่น็อกก็ยังมีรางวัลมอบให้นะครับสีทิ้งคอปรามอบ2,000บาทรอยังดีมอบ2,000บาทพร้อมผลิตภัณฑ์ครับนักเรียนใน13บกรุ่นครับ25ขอเชิญชมมวยศึกวันรวมพลังนนท.ทบรุ่น1ครับ25จันทร์ที่6เมษายนนี้นะ
ที่เวทีมวย VPP Boxing Stadium อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหาได้เป็นกองทุนสวัสดิการกรรมการณรงค์โพสวัสดิ์เจ้าฝากบริษัท IMS ซึ่งเป็นบริษัทที่มีบทเพลงเก่าๆมากที่สุดกับเจ้าของลิขสิทธิ์ขอขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจดูแลหยาดนภาลัยศิลปินซึ่งเคยสร้างชื่อเสียงในวงการนี้มากมายซึ่งเป็นอัมพาตอยู่ขนาดนี้รวบรวมเงินรวบรวมทองไปช่วยกันโดยเฮียจันรักครับบริษัทไอเอสฝากขอบคุณมาแล้วก็ยังต้องการสะดุ้งสตางค์เพื่อช่วยหยาดนภาลัยกันต่อไปเอ๊ะยังไงเอ๊ะยังไงอย่างนี้ต้องถามเดวิดกุยเมื่อกี้โดนหมัดลงไปนะครับแต่ลุกเร็วนะครับลุกเร็วกรรมการให้โอกาสครับหมัดนี้มีนัยยะลุกมีนัยยะลุกขึ้นมาแล้วจะเป็นดูทีแบบนั้นเองนะป้ายเท้าแต่มาอันนี้เดวิดเตะทีไปเดวิดเชียงนะไม่ใช่เดวิดกุยเดวิดกุยไม่ทีไม่ทีวิ่งหนีอย่างเดียวโอ้ขาหมัดแล้วครับคู่นี้หลังจากชมอัศวินดาวก่อเกียรติจบแล้วก็ขอเพลงเพื่อชีวิตไปฟังอสมท AM 1494ครับคนกันเองเพลงเพื่อชีวิตเด่นชัยจันทรพันธ์ครับจัดรายการที่น่าต้องไฟแดงฮะนักมวยไม่ว่าเก่งไม่เก่งยังไงเนี่ยถ้าการฟิตซ้อมดีเนี่ยครับแน่นอนครับฟิตซ้อมดีครับผมเป็นมวยทะเลาะครับถูกมาสองคู่ครับคู่สุดท้ายยังอยู่ที่ฝ่ายแดงขอบคุณเดชพิจุยและก็เพื่อนนักข่าวตามไปครับสวัสดีครับพบกับคุณนรายปิยะตะกุลาศยกที่2ครับบนเวทีมาชมกันต่อสำหรับมวยคู่นี้เป็นคู่ที่3ของรายการแฝดคู่พี่ครับสะแก้วเจอสุราษฎร์ครับกับท่านบำรุงหน้าครับเชิญชมศึกเก้าลุ่งลูกพระบาทและสัญจรนะครับที่วัดโคกเดืออำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับคู่เอกนักรบดำมอบุรพากับเอ็กซ์ตร้าสิทธิ์แสนพลคู่รองคุณมีเพชรจินดากับคมเดชสอสุวรรณีและก็ปราบศึกสอสมหมายกับลำไทยน้อยสิงห์ทองสี่ครับห้างบำรุงหน้าก็เชิญชมมวยดีที่ไผ่สาลีนครสวรรค์วันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นสองทุ่มมวยมันอย่างนี้ของอัศวินดำต้องขอบคุณคุณทีคุณนี้ได้ดังใจชกกับคายาบ้าไม่อัตราภูเขาสเปซซัมเมอร์กูแลนด์และก็สเปซแบ็คน้ำมันเครื่องใดเกี่ยวคอนบูดยาดองเหล้าแสงสว่างตราข้างเก่ายาแก้ไอ้น้ำดำตราเสือดาวไปดูบนเวทีครับยกที่สองสามคนบนเวทีแล้วก็สามคนอยู่ข้างล่างผู้นั่งบรรยายครับสามชายข้างบนและสามชายข้างล่างครับฝ่ายแดงนำทัพลูกบ้านใหญ่เป็นนักโทษตระกูลมวยนะครับพิพิยาพิเชษพิทักษ์อ๋อครับมีทั้งหมด7คนนะครับชกมวย6คนนะครับพี่น้องใครนะฝ่ายแดงครับมีพี่น้อง7คน7คนชกโอ้โหชกมวยแจ๊6คนมวย6คนครับอีกคนเป็นหัวหน้าอีกคนโอ้โหน้ำเงินเก๋าแต่ว่าแดงขยันฟิตซ้อมดีคุณโจพามาเองเลยพี่โจอยู่ไหนโจรู้ปัญญาโอ้นั่งอยู่โน่นโนดป้อมโน่นครับเหลือเป็นค่ายคุณภาพของวงการมวยครับรู้ปัญญาใช่ไหมนักมวยดังๆเทียบเลยครับแสงฮีรันยอดบัวงามฝ่ายแดงนี่เป็นน้องชายของเด่นชัยลูกบ้านใหญ่นะครับอดีตแชมป์ของเวทีลุมพินีอดีตแชมป์ของเวทีราชเนินครับต้องเชื่อเรามี6มี6ชก5ครับมี7ครับมี7ชก6ชก6ฮะเป็นนักมวย6เป็นผู้หญิงคนนึงครับอีกคนอยู่ไหนอ่ะอีกคนนึงไม่ได้ชกครับอ๋อนึกว่าอีกคนเป็นสุภาพสตรีสุภาพสตรีก็ชกมวยหญิงได้เข้ามาโดนเอ้ยเข้าไปไม่มีหมดโอ้โหเห็นไหมลีลาเขาจริงๆเดชาพลฮะคือนำทัพนี่หลายตำรานะฮะอาวุธนี่ออกได้ทุกรูปแบบนะฮะนำทัพดูเราแบบสามารถเลยนะเหมือนจะไม่ค่อยเป็นมวยนะใช้ความแข็งแกร่งเข้าแรกโอ้โหสิหัวที่หัวทำครับนำทัพอย่าหมดสักก่อนกันละกันครับอย่าหมดก่อนหมดยกที่2มอมันลิมงตราเจดีย์คู่มอบคิวเสร็จให้อีก1ชุดสำหรับชาตรีครับ3คนบนเวทีครับพบคุณเทพพิทักษ์และคุณนนท์นรายด้านนนท์ครับขอบคุณพิยะครับขอบคุณมายเซฟติกมายบาซินสีลีน่าสีคิงคอบรามายพาราคาอาบอนปตท.คุณพิชัยกิติธิสมกฤษตังคุณจับตราแปลงสีฟันคู่และเครื่องกรองน้ำ TC Filter
ครับยังมีรายการมวยโลกดีๆครับของก่อเกียรติกุ๊บครับวันที่7เมษายนนี้ครับศึกมหากรรมมวยโลกช่างพลปทุมวันกับก่อสร้างอุเทนถวายนะครับรวมพลังเพื่อความสามัคคี450ถล่มพลังโลกคู่มวยในรายการมีสมคุณศรีอินทร์ครับพบกับวันเดลิโก้พานูไบแล้วก็ยังมีสมศักดิ์ก่อเกียรติยิมอดีตแชมป์โลกครับแล้วก็ปิกนี่ก่อเกียรติยิมครับร่วมชกที่เวทีมวยสถาบันเทคโนโลยีช่างพลปทุมวันแล้วก็ถัดไปวันที่16เมษายนนะครับมากรรมมวยโลก100ปีหัวหินล้ำลึกผลกิ่งเพชรนะครับผู้มือรายการมีประเวศสิงห์วังชาแสนเมืองเลยก่อเกียรติยิมดวงเพชรก่อเกียรติยิมนะครับถ่ายทอดจากเวทีมวยสวนสาธารณะผลกิ่งเพชรครับหัวหินประจวบคีรีขันธ์ครับโอ้โหคู่นี้กลายเป็นมันไปนะระยะมันมากนะมาถั่วมันลิมงมันลิมงมันลิมงกินถั่วด้วยถั่วก็มันมวยด้วยมวยก็มันถั่วมันลิมงราเจดีคู่ครับโอ้โหเอาละครับกิติศักดิ์ศรีทาดาวรุ่งอัศวินดำเขาก็จัดนะบวกกับยอดมวยการฟิตในงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่มูลศรีปุ๋ยเมื่อไหร่9ถึง11เมษายนที่โน่นเลยศรีสะเกษไปทีมวยบ้านเราตำบลหนองไผ่อำเภอจังหวัดศรีสะเกษไปชมกันได้จากโดยสุริยันศรีปุ๋ยโอ้ยอดโอ้ดำครับเจอดอกนี้ฟ้องกรรมการแล้วว่ากรรมการที่เคารพทำไมผมถูกพลาดพิงขอแจ้งลำตัวแล้วครับเต็มๆลำตัวพิงเชือกเลยครับตุ๊กสบายดูอีกทีหนึ่งนี่ครับนำทัพฝีมือเชิงมวยนั้นเป็นรองครับได้ความแข็งแกร่งวิ่งสู้ฟันแล้วครับเดินหน้าชนโอ้โหดูฝึกซ้อมมาดีเดชาชัยพอวัยวุฒินี่มาได้ยืนระยะไหวไม่ไหวครับใช่นั้นเท่านั้นเองใช่ครับฝีมือเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงกินขาดครับฝีมือดักแทงดักแทงไปหมดจะหมดหรือเปล่าแค่นั้นเองโอ้โหผู้ที่ความเจ็บปวดครับนะครับยกที่สามอีกยกยิ่งต่อต้อมาเมืองบนทองกับชาญชัยวอลเวนนนท์เลยครับติดตามผลงานของเฮียมอสในสัปดาห์หน้าครับตรงนี้เป็นบนเวทีครับขอบคุณทัวร์มันลีมงตราเจดีคู่เมล็ดทานตะวันจังโก้เคยกินไหมล่ะทางขยะขมยาเม็ดตราใบหอผู้ผลิตยามระบายส้มแข็งตราใบแก้วชนิดเม็ดนะครับตูนยาดองเล่าตามเสือที่เป็นตัวแล้วก็ไม่อัตราภูเขาเจ็ดเก่าปกสรุ่น75วิเลยครูพระนครพบปะสังสรรค์ที่สวนอาหารบางบัวบางเขนวันเสาร์ที่2พฤษภาคมโน่นอาจารย์ธนัทแจ่มขำอาจารย์พนอลุงทับพวงเพื่อนร่วมรุ่นฝ่ามาเพื่อนใครนะเพื่อนใครนะเพื่อนอาจารย์พนอเอาบนเวทีบนเวทีไม่มีเพื่อนพี่กุยบอกว่าฝ่ายแดงโค้ชซ้อมมาดีบนเวทีไม่มีเพื่อนไม่มีไม่มีไม่ต้องยังไม่ต้องนัดชุมนุมอัดสายหีอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่อะไรกันวิสาสะดิผมประเรียนเก้าโอ้ยประเรียนเก้าไม่เป็นไรถ้าเก้าเวทีแล้วก็วันที่หนึ่งพฤษภาสยามพิชิตชัยสมุทรสงครามโอ้ยเก้าที่หนักเก้าเก้าเกจิต้องไปสิงห์บุรี11 12พฤษภาไม่ต่างล้มเพื่อลุกไม่ได้ล้มเพื่อนอนครับป้านำครับโอ้โหทีมห้าจะไปเที่ยวรถไฟไปเที่ยวงานสงครามรถน้ำดำหัวแล้วก็ลุ่มสุ่มมาลุ่มสุ่มอำเภอสายโยกจังหวัดกาญคู่นี้ท่านอันดอนอุดมศิลป์ขาโอ้ชมมวยแล้วก็ไปฟังรายการวิทยุครับอสมท เอ็ม 1494คนกันเองเพลงเพื่อชีวิตเชนชัยจันทรพันธ์จัดรายการมันจริงๆมันจริงๆโอ้ยแม่พี่ใหญ่นั่งหลุดพี่โจพี่โจพี่โจพี่ใหญ่พี่โจลูกบันใหญ่ลูกบันใหญ่เดือนเฉลิมพระยศยกเท่าฟ้าพุธที่8เมษายนนี้เป็นทีมมวยชั่วคราววัดท่าพักบ้านหนองกรุงทับม้าอำเภอหนองกรุงทับม้าอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับจัดโดยเสียออสและคุณปราโมทอุดมวงศ์ไปชมกันได้ครับ8เมษายนเขาฮะถ้าเอาส่วนไหนหายใจฮะไม่ทราบทั้งคู่เอารูขมขนหรือว่าเหงือกขึ้นไปถามข้างบนเนี่ยโอ้ขอบใจโอ้ยระวังระวังระวังหมัดไม่มีรูนี่ครับทำคำยันครับทีบเหนื่อย
แล้วเหนื่อยแล้วอะไรเดี๋ยวชาเดี๋ยวชาชายหลอกกันดิหลอกเชื่อได้ที่ไหนนี่เหนื่อยที่ไหนอย่างที่มันต้องถอนเอ้ยอย่างนี้มันต้องถอยถอยสิหมดยกสี่ลำลึกผลกิ่งเพชรนะครับที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์นะครับคู่เอกครับเป็นการชิงแชมป์ WBC อินเตอร์2คู่นะครับประเวศสิงห์วังชาแล้วก็ยังมีแสนเมืองเลยก่อเกียรติยิมนะครับไปพบกันที่เวทีมวยชั่วคราวสวนสาธารณะผลกิ่งเพชรนะครับอำเภอหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับช่วงนี้พบบนเวทีครับขอบคุณครับขอบคุณในห้างวินัยวีระผู้ชมด้วยท่านเป็นผู้ริเริ่มส่งเสริมสังคมศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมเลยทีเดียวศูนย์การแพทย์สมุทรีน้ำสุนิสาระเบื้องเลนัสตียาเพียแคมแล้วก็ทวินสเปเชียลก็ดาบตำรวจวีระตักลือชานักเรียนพลตำรวจรุ่น27จอหอขอเชิญชมมวยการกุศลเพื่อหาทุนสร้างศาลาการประเรียนวัดบ้านโนนเพชรตำบลหนองแหวงโศกพระอำเภอพลจังหวัดขอนแก่น12เมษายนนี้ที่เวทีมวยชั่วคราวบ้านโนนเพชรนะครับแล้วก็ขอเชิญร่วมงานบุญกุศลแด่แม่น้อยอัศวรรณวันอาทิตย์ที่12เมษายนนี้ที่บ้านค้อตำบลโนนเพชรจังหวัดศรีสะเกษกลางคืนชมยอดมวยไทยยอดมวยการฟิตเป้ตะเกษมเกียรติวิไลกับอนาคอนดาสอส่งเสริมจัดโดยสวัสดิ์อัศวรรณกับสมบัติอมแก้วสนับสนุนโดยคุณธนิกมาศิวิทักษ์แห่งเครื่องตัวแฟนพิษก็เป็นเรื่องราวที่เราฝากกันไว้วันนี้วันที่หนึ่งครับจะมีการปักธงลงนามมีมวย9เวทีด้วยกันของกุศยามอินทิชัยที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับส่วนวันที่พุธที่15เชิญเทศกาลสงครามรถดำดำหัวเอาประเพณีเก่าๆของบรรพบุรุษมาให้ลูกหลานได้รถน้ำดำหัวโดยท่านนายกพระธนันดรอุดมสินค้านะครับที่อบต.ลุ่มสุ่มอำเภอไชโยกจังหวัดกาญจนบุรี12พฤศจิกายนงานประเพณีสงกรานต์ตำบลบ้านตาลจังหวัดชัยภูมิโดยนายกสุภาพพลตาลครับท่านผอ.อภิชาติมงคลว่าขอบคุณรองอธิการธุรกิจอุดมศักดิ์ครับที่เอื้อเฟื้อดูแลในการเดินทางลงไปที่ยะลาเมื่อ2วันก่อนตรงท้ายเกมแล้วครับฝ่ายแดงนำทัพลูกบอลใหญ่น้ำเงินเดชาชายพอวัยวุฒิเพิ่งเห็นป๋าโจยิ้มเนี่ยฮะป๋าโจนั่งยิ้มตอนแรกเครียดนะเครียดหน้าดูคือชกไป3ยกก็ยังมองไม่ออกครับฮะแต่พอยกนี้ก็สบายใจขึ้นสบายใจขึ้นป๋าโจกับสุรัตน์เสียงหล่อนี่ใครยิ้มไวกว่ากันสุรัตน์มียิ้มด้วยเหรอโอ้โหดูลีลาดูลีลานำทัพลูกบ้านใหญ่ครับกำชัยนะกลับไปตามคำทำนายของเดวิดกุยและก็กระเบื้องราคาตราเพชรครับครับผมว่าไงพี่ยะเดี๋ยวดูท่า ยังแอคชั่นไม่หยุดยังแอคชั่นไม่หยุดท่าพอรู้ว่ามีครูบ้านนอกภาคสองรู้แอคชั่นจะน่าดูแอคชั่นไม่หยุดครับเอาละครับอดีตปัจจุบันอนาคตเราจะเอาอะไรกันก่อนอดีตเอาอดีตที่อดีตก็เป็นอดีตที่ผ่านมาเดชาพลพอวัยวุฒิแพ้เกลือกฤทธิ์ลูกเจ้าพญาด้วยคะแนนชาตรีปืนรัตนาชนะคะแนนวรชาติอ่อนเนื่องจำนงและเมื่อสักครู่นำทัพลูกบ้านใหญ่ชนะคะแนนเดชาชัยพอวัยวุฒิอนาคตมีไหมมีครับสัปดาห์หน้านะครับเป็น